อะไรที่เรารับรักรักเคารพมากที่สุดเหมือนกับพระพุทธองค์นึกออกไหมท่านมีแต่ให้มีแต่ให้ความจริงให้ความเมตตาให้คนรักกันนั่นคือสิ่งของที่ผมว่าเวลานี้ท่านขึ้นไปแล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วท่านคงเห็นเพราะเรากำลังพูดจาถึงท่านกันอยู่คิดว่าท่านหมดภารกิจหมดหน้าที่แล้วแต่ก็ยังมีคิดว่ายังมีใจเป็นห่วงประเทศอยู่นั่นคือความสุขแล้วครับผมไม่ห่วงอะไรแล้วละวางทุกอย่างได้แล้วถึงได้หลับสบายไปหลับสบายไม่ทรมานป่าเวลาดุนี่เป็นไงฮะสมัยก่อนเวลาทำดุดุหรือจะนิ่งไม่อยากเครียดคือจะนิ่งๆหรือว่ามีอาการอะไรไหมคือยังไงเราจะรู้ว่าป่าไม่พอใจโกรธหรือว่าแบบเราทำไม่ถูกใจหรือไม่ได้ยังต้องดูที่ตาดูที่ตาตาจะนิ่งดูดุใช่แกเคยทำตาดุใช่ผมเคยเห็นตาดุดุมีกำมืออะไรไหมไม่มีดุมองด้วยสายตาว่าโกรธแล้วนะนั่นนะใช่ไหมไม่เคยด่าไม่เคยว่าว่าก็แค่คนไม่ดีว่าพูดน้อยๆนิดๆไปแก้ไขชนะอะไรท่านจะเรียกจิ๋วเป็นคนที่น่ารักมากใช่ไหมเวลาท่านจะเรียกจิ๋วใช่ไหมหรือเรียกชวลิตเรียกจิ๋วจิ๋วของป่าน่ารักท่านมากคิดถึงท่านมากถึงฝันเลยจ้าอย่างเดียวไม่ได้ให้หวยโอเคนะคุณ